คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะที่สถานีโทรทัศน์นิวส์วันค่ะช่วงเวลา 20:00 น.ถึง 20:30 น.นะคะและออกอากาศซ้ำอีกครั้งในช่วงเวลา 14:00 น.ของวันถัดไปค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์เช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะถ้าแนะนำชื่ออาจารย์ปานเทพก็คงจะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของหนังสือเล่มล่าสุด2 เล่มอาจารย์ไม่อยากคืออยากให้คุณผู้ชมจับเหมือนกันค่ะเพราะมันอุ่นมากเลยอุ่นมากร้อนอุ่นมากร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากนะคะฮอตฮิตมากนะคะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงการจัดงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งเพิ่งจบไปใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ผมไปเปิดตัวหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับก็ต้องบอกว่าเดิมทีหนักใจมากเพราะว่าก่อนหน้าผมจะพูดหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นคุณณเดชน์เปิดตัวหนังสือแล้วก็ต่อด้วยจากนั้นก็พูดง่ายว่ามีแฟนคลับของเขานะครับพูดจบก็ต้องไปล่าลายเซ็นคุณณเดชน์กันถ่ายรูปนะครับผมพูดจบเสร็จก็ตามด้วยพี่ชอตของ Club Friday นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดตัวที่ถูกขนาบโดยคนดัง2 คนนะครับซึ่งแน่นอนครับคนละกลุ่มเป้าหมายกันนะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่ามีความประทับใจนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสอ่านหนังสือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอนะครับโอกาสหน้าเราก็คงจะมีโอกาสนำสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้นะครับไปออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งนะครับว่าผมพูดว่าอะไรบ้างนะครับและแน่นอนว่าเสียดายที่ท่านผู้ชมไม่ได้มีโอกาสไปเพราะว่าวันนี้ก็มีอาหารเมนูพิเศษให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นถ้าจะบอกว่าเนื่องในการจัดงานเนี่ยมันตรงกับวันที่วันจักรี6 เมษายนพอดีเนี่ยนะคะก็ตรงกับวันหยุดและเป็นวันสุดท้ายซึ่งหลายๆคนบอกว่าเวลาไปซื้อหนังสือหรือว่าไปซื้อของอะไรเขามักจะไปวันสุดท้ายนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะพอดีเพราะว่าก็ไปแล้วก็จะได้ซื้อหนังสือในราคาถูกด้วยในขณะเดียวกันก็ได้ฟังความรู้นะคะอาจารย์ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะว่าจะมีณเดชน์มาหรือว่าจะมีพี่ชอตมานะคะเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากแล้วถ้าหากว่าไม่ว่าทั้งหัวและท้ายก่อนหน้าเราเนี่ยนะคะเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายของเขามาดีซะอีกกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้เปิดโลกของเขาได้รู้จักน้ำมันมะพร้าวรู้จักการดูแลสุขภาพในแบบที่ไม่ต้องเชื่อตามความคิดเดิมๆในแบบเดิมๆที่เขาเคยมีมากันเพราะฉะนั้น2 เล่มนี้อย่าลืมเป็นเจ้าของนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถจะเดินทางไปแล้วไปซื้อและล่าลายเซ็นอาจารย์ปานเทพตั้งในวันนี้ได้เพราะฉะนั้นก็โทรสั่งซื้อใช่ค่ะที่ call center นะครับ026335353นะครับวิธีการสั่งโดย call center เนี่ยนะครับดีกว่าการไปร้านหนังสือเพราะว่าไปร้านหนังสือเนี่ยเขาต้องหักค่าวางหิ้งหนังสือในราคาที่สูงดังนั้นถ้าท่านผู้ชมโทรศัพท์มาจองกับเรานี่นะครับก็จะทำให้เราประหยัดในการค่าวางบนหิ้งหนังสือให้น้อยลงได้นะครับแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกจริงๆก็ตามร้านหนังสือทั่วไปในอนาคตก็คงจะวางนะครับโทรติดต่อได้ที่026335353ได้ครับค่ะนั่นก็คือหนังสือที่เรามีมาฝากกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีที่หลายๆท่านเนี่ยนะคะไปร่วมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเราก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยนะคะพอดีเราไปจัดงานเราก็เลยมีการจัดโปรโมชั่นให้แต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะสนับสนุนทั้งได้เครื่องฟอกอากาศดีๆนะคะมีคุณภาพดีแล้วช่วยสนับสนุน News One ด้วยสั่งซื้อโดยตรงได้เลยนะคะทาง call center 026335353หลายๆท่านที่ได้ฟังก็ทราบคุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศเป็นอย่างดีนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีท่านที่ดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษตับนะคะเป็นการอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับประจำเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมนะคะอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับหลักสูตรผสมผสานนานาชาติสำหรับคนเมืองรุ่นที่29หลักสูตรนี้พัฒนาโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์ค่ะด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพจากไต้หวันควบคู่กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของญี่ปุ่นและเยอรมันนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างพิษตับมากขึ้นนะคะรีบสมัครกันนะคะภายในวันที่23เมษายนนี้ที่ STV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์หรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.manager.co.th ค่ะแล้วก็จะมีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่25เมษายนณบ้านพระอาทิตย์โดยอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์นะคะบรรยายพร้อมตอบคำถามเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ก็ มีคำถามอะไรจดมาเลยนะคะมาสอบถามกับอาจารย์ได้โดยตรงค่ะจากนั้นอบรมในวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมณโรงแรมฟอรัมพาร์คสาทรนะคะวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ทั้ง5หมายเลขนี้ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับหลักสูตรผสมผสานนานาชาติได้เลยค่ะครับแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ Furish Life นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในการบำรุงเส้นผมสำหรับท่านผู้ชมที่สูญเสียเส้นผมไปแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งมีแบบแชมพูนะครับทั้งมีแบบโทนิกแฮร์โทนิกนะครับท่านผู้ชมที่สูญเสียเส้นผมบางไปแล้วนะครับจากศีรษะนะครับก็จะมีการฟื้นฟูได้นะครับโดยหมายเลขโทรศัพท์026335300นะครับเราส่งถึงที่บ้านหรือจะมาที่ AST Shop ก็ได้นะครับตอนนี้ของขาดแคลนด้วยธรรมชาตินะครับสำหรับหนังศีรษะท่านผู้ชมบางคนเป็นอย่างนี้ครับก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งภาพนี้อย่างที่เราเห็นนะครับคุณปรีดาซึ่งเป็นคนที่มาขายสินค้าพันธมิตรรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยผมขึ้นนะครับจากที่เรียกว่าศีรษะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ศีรษะหนักมากแล้วเพราะว่าเต็มไปด้วยเส้นผมนะครับหรือว่าท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมค่อยๆหนาขึ้นอายุ45ปีนะครับผมร่วงมาเป็นหย่อมๆกลางศีรษะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเช่นเดียวกันบางคนก็มีภาวะที่ผมรุนแรงมากในการที่จะผมร่วงรุนแรงมากแล้วก็เห็นหนังศีรษะนะครับแนวโน้มก็ลามไม่หยุดก็ใช้แล้วก็มีผมที่หนาแล้วก็ดกดำขึ้นนะครับเรียนเชิญได้เช่นเดียวกันครับวันนี้มีหนังสือเพิ่มเติมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ปานเทพมาถูกทางมากแล้วคนให้ความสนใจอย่างมากด้วยนะคะน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นเห็นว่าเอาละยังไงเราก็มีความหวังที่เราจะสามารถอยู่ได้จนถึงอายุเกิน100ปีก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นธรรมะลีลาชีวิตดีสุขภาพดีนะคะในเล่มฉบับล่าสุดนี้นะคะสำหรับเดือนเมษายนจะอยู่อย่างไรเมื่ออายุ100 ปีเปิดผลการค้นพบใหม่ทำให้อายุยืน142ปีนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ถ้าหากว่าท่านเห็นข้อความนี้นะคะองค์ทไลลามะประกาศจะอยู่เกิน100 ปีนี่เป็นกระแสที่คนอยากอายุยืนนะคะอาจารย์แต่ว่าจะอายุยืนเนี่ยก็ต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครด้วยนะคะก็มีการนำเสนอผ่านทาง tribune news service นะคะที่ได้พูดถึงว่าองค์ทไลลามะนั้นประกาศลั่นว่าอาตมาจะอยู่เกิน100ปีถ้าพูดถึงชาวทิเบตนะคะอาจารย์เรื่องของศีลธรรมและความเป็นอยู่อากาศด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะได้มองดูว่าคนนั้นสามารถจะมีสุขภาพที่ดีอย่างมากนะคะเนื่องจากทรัพยากรที่เขามีอยู่ด้วยและในขณะเดียวกันนะคะองค์ทไลลามะท่านก็บอกว่าท่านนั้นมีความปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีและสามารถอยู่เกิน100ปีนี่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของชาวทิเบตเลยด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็มีข้อแนะนำว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพนะคะในหนังสือเล่มนี้ละค่ะน่าสนใจมากนี่เป็นหนังสือที่ในเครือเดียวกันกับเอสทีผู้จัดการของเราด้วยนะคะก็ร่วมสนับสนุนได้หรือว่าจะเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ก็ด้วยก็ได้สุขภาพดีของธรรมะลีลานะครับธรรมะลีลาค่ะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับจะทำให้เราอายุยืนด้วยการที่ครับเราเคยฟังหมดแล้วใช่ไหมครับหางของเทโลเมียร์คือหางของโครโมโซมสั้นลงทุกปีเราอยากจะอายุยืนก็ต้องทำให้หางของเทโลเมียร์สั้นลงช้าที่สุด1นะครับ2ก็คือนาฬิกาชีวิตมันเลี่ยงไม่ได้คนเราต้องแก่ตามวัยนะครับประการที่3หยุดปฏิกิริยาไกลเคชั่นก็คือหยุดปฏิกิริยาการความเครียดกินน้ำตาลเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการกินไม่มากออกกำลังกายจิตสงบนะครับร่วมกิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็หยุดอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมาจนถึงเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเราก็ได้เรียนรู้มา2 สัปดาห์แล้วนะครับทั้งเรื่องวิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแล้วก็สารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงโดยการทดสอบว่ามันสามารถดำเนินการดูดซับออกซิเจนแต่ว่าคุณรัติกรครับผมอยากจะบอกว่าการที่พูดว่ามีต้องสาร4ชนิดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยบางทีเราสับสนนะเพราะทุกคนก็อ้างว่าตัวเองมีวิตามินซีบางคนก็บอกว่าฉันผลิตภัณฑ์นี้ก็มีวิตามินอีบางคนก็บอกว่ามีเบต้าแคโรทีนบางคนก็บอกว่าอันนี้สิมีสารโพลีฟีนอลแล้วเกิดมันมีอาหารบางอย่างที่มีทุกอย่างรวมกันนะวิตามินซีวิตามินอีโพลีฟีนอลและเบต้าแคโรทีน แล้วใครมันจะมากกว่าใครมีแต่นำเสนอเป็นศาลแต่ละศาลมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกคนมาอ้างเรื่องศาลต้านอนุมูลอิสระกันและข้อสงสัยที่หลายคนอาจสงสัยมากเลยนะครับก็คือว่าแล้วศาลต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำปฏิกิริยาในการดูดซึมซับหยุดอนุมูลอิสระในการโจมตีไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมกับร่างกายมนุษย์นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยเราพูดเฉพาะตัวสารเฉยๆว่ามีมากมีน้อยซึ่งผมก็ย้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ำทีหลังอีกว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ว่าการกินอาหารเสริมในรูปของวิตามินทั้งหลายเนี่ยหยุดเถอะครับมันไม่ได้ผลย้ำว่ามันจะไม่ได้ผลนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วเนี่ยยังเป็นอันตรายได้ด้วยและคำว่าเป็นอันตรายได้ด้วยนั้นหมายถึงว่าอาจจะอายุสั้นลงได้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าคิดจะกินสารต้านอนุมูลอิสระผ่านอาหารเสริมครับเพราะว่าวิตามินทุกชนิดเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในรูปของการละลายตัวหรือมีโครงสร้างองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้คุณรัติกรครับคนที่เขาจัดสัตว์หลักสูตรล้างพิษตับเนี่ยเขาเคยเห็นเลยนะครับกินวิตามินปั๊บเนี่ยออกมาก็ยังกลายเป็นวิตามินอยู่เลยมีจริงๆนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้แต่เราเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวหรอกครับก็กินวิตามินกันเยอะในท้ายที่สุดอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อแก้ปัญหาในชั้นนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตกลงมันกินดีหรือไม่ดีในรูปแบบไหนจะดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับ